You're listening to Bangkok Bank SME. พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest.ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการ Fin Invest กับผมนะครับทศพรโสพลเสถียรสุขสำหรับวันนี้นะครับเรามีเรื่องน่าสนใจมากๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราอาจจะเคยได้ยินคนเขาพูดกันเรื่องของ Private Fund Private Equity แล้วก็มีคำว่า Private Bank เข้ามาอยู่ในระบบของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องขอเชิญกูรูทางด้านนี้จริงๆนะครับวันนี้เราขอต้อนรับดร.ธนาวุฒิพรโรจนางกูรรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานบริหารการลงทุนบลจ.บางกอกแคปิตอลสวัสดีครับดร.ธนาวุฒิครับขออนุญาตเรียกดร.บ๊อบบี้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับบ๊อบบี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีวันนี้เนี่ยเราอยากจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ private ต่างๆนะบ๊อบบี้เอางี้ดีกว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องบริการเกี่ยวกับการให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนการให้การแนะนำการลงทุนต่างๆนะครับบ๊อบบี้ครับอยากให้บ๊อบบี้เนี่ยเคลียร์กับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าเอาเริ่มต้นเลย private bank มันคืออะไรครับบ๊อบบี้ครับครับก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นก็หวังว่าผมจะตอบได้อย่างกระจ่างนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีการจับมือกับ private bank ต่างประเทศนะครับนำเสนอบริการ private fund ซึ่งลงทุนใน private equity นะครับจริงๆทำครบทุก private นี่เลยก็คงจะมาเล่ากันให้ชัดเจนนะครับก็อย่างอื่นก็ต้องขอเกริ่นก่อนครับว่า private bank เนี่ยมันเป็นคำกว้างๆคำหนึ่งนะครับซึ่งเขาใช้อธิบายถึงบริการของสถาบันการเงินหรืออาจจะหมายถึงตัวสถาบันการเงินเองซึ่งให้บริการหลักๆก็คือเกี่ยวกับการเงินการธนาคารสำหรับลูกค้าเรียกว่าลูกค้าอัลตร้าไฮเน็ตเวิร์คหรือว่าลูกค้ามหาเศรษฐีนะครับที่มีเงินก้อนใหญ่ๆที่พอเราบอกว่าเอ๊ะมันก็ต่างอะไรกับธนาคารธรรมดาล่ะก็ให้บริการลูกค้าเหมือนกันต้องบอกว่าความแตกต่างของ Private Bank หลักๆเนี่ยจะเรื่องของขีดความสามารถแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาให้บริการเรื่องการดูแลเงินลงทุนนะครับเวลาเราบอกว่าลูกค้าที่เป็นอภิมหาเศรษฐีมีเวลเยอะๆนะครับก็แปลว่าเขาก็มีสินทรัพย์ให้ดูแลเยอะๆลูกค้าเหล่านี้เนี่ยจะบอกว่าไปกด ATM เบิกเช็คเอาเงินเข้าเงินออกมันก็เป็นเบสิกเขาเรียกว่าเป็นบริการขั้นพื้นฐานอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการมากๆคือเวลาเขามีความมั่งคั่งหรือมีเวลเยอะๆเนี่ยเขาต้องการคนมาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นจุดเด่นของคำว่า private bank โดยมากเนี่ยมันจะเป็นคำที่ใช้เรียกว่าเป็นธนาคารที่อยู่ต่างประเทศนะครับมันจะมี private bank centerในโลกเนี่ยจะอยู่ที่ฮ่องกงนะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับในทางในเอเชียเราแต่พอในยุโรปเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ครับมันก็จะอยู่ที่หลักๆเลยนะครับก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่างในอเมริกาเนี่ยก็แน่นอนครับก็จะมีอยู่บอสตันนิวยอร์กอะไรพวกนี้ก็จะมีหลักๆก็คือเป็นธุรกิจซึ่งโดยปกตินะครับจะเป็นแบงก์ระดับโลกเป็น global ซึ่งมีเน็ตเวิร์กสาขาอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ให้บริการที่จะรับฝากเงินของลูกค้าที่ก็เป็นลูกค้ามหาเศรษฐีเนี่ยโดยปกตินะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงประมาณ100ล้านด้วยซ้ำ100ล้านบาทนะครับวันนี้อาจจะค่อยๆลดลงมาบางที่อาจจะเริ่มเห็นรับที่50ล้านหรือว่า30ล้านนะครับก็เป็นไปได้ต่ำสุดที่ผมเคยเห็นนะวันนี้เนี่ยในแถวสิงคโปร์อาจจะมีรับ10ล้านนะครับแต่นี่คือขั้นต่ำมากๆคือปกติอาจจะเซซะว่า100ล้านแต่ว่าบริการที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้มีผู้แนะนำหรือใช้คำว่า private bank เข้ามาช่วยดูแลการลงทุนของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีบริการที่หลากหลายอีกนะครับแต่อันนี้โดยภาพรวมนะครับคำว่า private bank โอเคโดยเฉพาะเขามีคอนเซปต์ของคำที่เขาเรียกว่าเป็น pure play private bank นะครับคือหมายความว่าธุรกิจที่ทำจาก private bank อย่างเดียวนะในโลกนี้เนี่ยก็จะมีอยู่เยอะอย่างสมมติผมยกตัวอย่างเรื่องสวิตเซอร์แลนด์ต้องเล่าว่าประวัติศาสตร์ของ private bank จริงๆเนี่ยมันเริ่มมาจากในสวิตเซอร์แลนด์มหาเศรษฐีในยุโรปนะครับเราพูดถึง18ศตวรรษที่18 19 20จนมาจนถึงช่วงก่อนสงครามโลกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยคือเวลธ์ที่มันเรียกว่าความมั่งคั่งที่มันสะสมกันอยู่ในเขาเรียกว่าความเจริญทางอารยธรรมทางนู้นเนี่ยมันค่อนข้างมากนะครับก็จะมีสวิสเนี่ยครับที่เขามีธุรกิจเป็นแบงค์ที่คุณเอาเงินพวกนี้ครับมาฝากไว้ถ้าเราย้อนกลับไป 3-400 ปีนะครับก็คือเรียกว่ามีเซฟที่ซ่อนอยู่ใต้หุบเขาแอลป์แล้วก็เก็บทองคำไว้อันนี้ผมแค่เล่าประวัติศาสตร์นะครับพูดถึงว่าไอ้คำว่า private banking มันเริ่มมาจากอะไรมันก็ค่อยๆขยายมาแต่ก็เป็นเรื่องของการดูแลความมั่งคั่งดูแลการบริหารการลงทุนทุกอย่างให้กับลูกค้าเศรษฐีครับโอเคก็คือพูดง่ายว่ามีคนดูแลแอสเซทต่างๆของเขาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งต่อมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการมันเกือบทุกอย่างนะครับใช่ครับดร.ครับมันมีมาอีกคำหนึ่ง
private fund เมื่อกี้ดร.พูดเอง private fund มันคืออะไร private fund มันมี private bank เราเข้าใจละครับผมเข้าใจเลยครับเป็นอะไรที่สับสนกันเยอะมากนะครับก็ฟังดูก็ private เหมือนกันแต่นี้ผมอธิบายชัดๆเลยว่า private fund เนี่ยมันคือรูปแบบของบริการการบริหาร wealth ในรูปแบบหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึง private bank มันเป็นพูดถึงตัวสถาบันการเงินบริการการดูแลเวลแต่ว่าพอพูดถึง private fund เนี่ยมันเป็นคำเรียกบริการประเภทหนึ่งของการดูแลเวลซึ่งผมอาจจะอธิบายง่ายๆคืออย่างนี้ครับว่าเวลาคุณเอาเงินไปฝากไว้ที่หนึ่งนะครับแล้วบอกว่าต้องการที่จะเอาไปลงทุนปกติที่เรารู้จักก็คือจะมีเขาเรียกว่าพนักงานขายหรือว่าจะเป็น advisor ผู้แนะนำการลงทุนต่างๆเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์การลงทุนมานำเสนอเราถูกไหมครับก็คือเรามีกองทุนแบบนี้เรามีหุ้นกู้แบบนี้เรามีตราสารแบบนี้อยากจะลงทุนไหมแต่ว่าในที่สุดสังเกตนะครับเขาจะมาให้เราบอกว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะลงอะไรเราก็ต้องบอกเขาไปว่าเราจะลงอะไรแล้วก็ค่อยๆซื้อค่อยๆทำการลงทุนไปในพอร์ตที่เราต้องการที่จะดูแลแต่ว่า private fund เนี่ยมันเป็นบริการที่บอกว่าคุณไม่ต้องมานั่งตัดสินใจเลยคือเจ้าของเงินคนให้บริการเนี่ยจะมีทีมการลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่บอกว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะทำการซื้อขายตัดสินใจลงทุนแทนคุณเลยภายใต้ขอบเขตซึ่งเราตกลงกันไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับ private fund ก็พูดง่ายๆว่าเป็นการเหมือนกับการที่เรามอบอำนาจให้กับผู้ให้บริการเนี่ยทำการลงทุนซื้อขายไปใต้ขอบเขตที่เรากำหนดให้กับเขาไปเลยนะครับอันนี้คือหัวใจของคำว่า private fund นะครับเป็นรูปแบบบริการไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็น private bank ทำในเมืองไทยเองเนี่ยรูปแบบการให้บริการอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางบลจ.บริษัทจัดการกองทุนหรือว่าทางบริษัทหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งธนาคารเองหลายๆที่ก็สามารถให้บริการอันนี้ได้ครับตราบใดที่เราเอาเงินไปให้เขาแล้วเขาเป็นคนตัดสินใจลงทุนแทนเราเนี่ยมันเป็นบริการที่เรียกว่า private fundอืมโอเคผมว่าหลักที่เราจะต้องแยกให้ชัดคือ private fund เนี่ยเรามอบหมายให้คนอื่นดูแลตัดสินใจแทนเรานะครับเราก็ต้องเชื่อใจในผู้จัดการกองทุนผู้ดูแลคนนั้นท่านนั้นๆหรือทีมนั้นๆที่ดูแลพอร์ตให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าไปเปิดบัญชีลงทุนธรรมดาก็คือเขามาแนะนำเราได้แต่เราต้องเป็นคนตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นความต่างคือต้องถามว่าใครเป็นคนตัดสินใจลงทุนถ้าเรายังทำเองอยู่ก็เป็นบัญชีลงทุนธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามอบหมายให้กับผู้เชี่ยวชาญทีมผู้จัดการกองทุนทีมนักลงทุนตัดสินใจแทนเราเมื่อไหร่นะครับอันนี้มันจะกลายเป็นบริการ private fund ซึ่งก็จะมีความต่างกันอยู่เข้าใจละแต่ว่าจริงๆแล้วศักยภาพของจริงๆถ้าเราพูดนะมันก็เหมือนกับถ้าเราพูด private bank มันก็เหมือนยูนิคอะนะล็อบบี้เนาะเหมือนแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะพนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการเวลของลูกค้าจริงๆนะครับในทุกๆด้านแต่ว่าถ้าเป็น private fund ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการบริการของสถาบันการเงินในแต่ละที่ถูกไหมที่จะให้การบริการในการบริหารจัดการการลงทุนของเวลของลูกค้าแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับคือพอเราไปพูดถึง private bank ให้บริการครบถ้วนเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแต่โดยมากเนี่ยผลิตภัณฑ์หลักของ private bank ที่เขาจะนำเสนอลูกค้าซึ่งwealth เยอะมากๆความมั่งคั่งเยอะมากๆก็จะคือบริการ private fund นี่แหละครับพี่ทนนึกภาพออกครับคือสมมติว่าลูกค้ามีเงินมาฝากเอาสมมติผมยกตัวอย่างนะครับมาฝากหลายพันล้านเลยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเขามากเลยคือลูกค้าที่มีเวลขนาดนั้นเนี่ยเขาคงไม่สามารถที่จะมีเวลามานั่งตัดสินใจการลงทุนบนเงินหลายพันล้านของเขาได้หมดครับเขาก็จะบอกว่างั้นเอางี้เลยมีอยู่หลายพันล้านเนี่ยช่วยหาทีมคนที่จะตัดสินใจแทนผมแล้วก็ลงทุนไปให้เลยแล้วช่วยรายงานมาให้ทุกอาทิตย์ด้วยนะหรือจะทุกเดือนก็ได้เพราะฉะนั้นลูกค้าที่เป็นลูกค้าของ private bank จริงๆเนี่ยจะบอกว่าบริการใหญ่ๆที่เขาจะได้นะครับก็คือบริการ private fund นั่นแหละทีนี้ผมอยากจะเน้นนี่ครับว่าคนที่จะให้บริการ private fund ดีๆเนี่ยมันแปลว่าคุณจะต้องมีทีมการลงทุนที่แข็งแกร่งมากๆแล้วอาจจะต้องทำมานานมีเขาเรียกว่ามี track record มีผลตอบแทนในอดีตที่ทำให้เขาดูได้ว่าเฮ้ยคุณบริหารลูกค้ามาหลายร้อยคนหลายพันคนที่มีเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยอยู่กับคุณเนี่ยหน้าตาผลตอบแทนเป็นยังไงในอดีตมีโมเดลการลงทุนหลากหลายไหมมีอะไรที่ตอบโจทย์เขาได้หมดไหมมันอันนี้ครับมันเป็นส่วนสำคัญธุรกิจ private fund คือการให้บริการที่คุณจะไปลงทุนให้กับลูกค้าเนี่ยมันอยู่ที่ track record คือความสามารถในอดีตที่คุณทำให้คนอื่นและเอามาให้เขาดูเราจะตัดสินใจให้เงินใครนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อใจทีมลงทุนทีมนี้ไหมที่เขาทำให้เรานะครับก็มันจะเหมือนกับเป็นอีกเลเยอร์นึงของบริการถ้ามองกันจริงๆอ่ะ private banking เนี่ยบริการที่บอกว่าเป็น private fund หรือรับบริหารจัดการตัดสินใจลงทุนแทนลูกค้าเนี่ยมันถือว่าเป็นบริการขั้นสูงสุดนะครับในแง่ของการดูแลการลงทุนนะครับโอเคมันมีอีก private นึงอ่ะดร. private equity
คือ private equity มันเกี่ยวข้องกันด้วยไหมระหว่าง private bank private fund แล้ว private equity มันเกี่ยวกันได้ไหมจะบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องน้อยที่สุด private equity ในความหมายเนี่ยคำว่า private อันเนี้ยมันหมายถึงการที่หลักทรัพย์นั้นๆเนี่ยไม่ได้ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือไม่ได้ไปซื้อขายเทรดมีราคารายวันคุณไปสามารถไปเคาะราคาซื้อขายบนกระดานได้มันเป็นสินทรัพย์ซึ่งอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น private equity ในความหมายนี้ก็คือการไปลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆแต่ว่าบริษัทนั้นน่ะไม่ได้จดทะเบียนอยู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับก็อันนี้อาจจะฟังดูอ่ะเคลียร์คัทนิดนึงอันนี้ง่ายหน่อยก็เพราะว่าอ๋อมันเป็นประเภทหนึ่งของการลงทุนใช่ไหมครับก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทที่บอกว่าเป็นหุ้นแต่ไม่ได้จดทะเบียนครับแต่เมื่อกี้ไอ้ private fund มันเป็นชื่อบริการการดูแลเวลประเภทหนึ่ง private bank มันเป็นชื่อสถาบันประเภทของสถาบันการเงินไปเลยถ้ามองในแง่นั้นนะครับผมว่าสรุปอย่างนี้น่าจะใช้ได้โอเคครับเราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของคนรวยแล้วเราจะทำยังไงอ่ะบีที่คนอย่างเราก็อยากให้เงินทุกเม็ดของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีมีคนลงทุนให้เราอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยเราจะมีโอกาสได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้บ้างไหมครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วการใช้บริการ private bank ต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะต้องมีไซส์ของสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ไปใช้บริการเขาได้นะครับมันคือความยุ่งยากอีกหลายๆเรื่องไปเปิดบัญชีอยู่ต่างประเทศเวลาการสื่อสารเราก็ต้องใช้ภาษาของเขานะครับมันจะมีความยุ่งยากต่างๆมากมายมาต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนวัตกรรมทางการเงินเนี่ยมันก้าวไปไกลมากๆนะครับมันทำให้บางครั้งเนี่ยอย่างพูดเลยว่าอย่างบลจ. BCAP เนี่ยก็ได้จับมือกับทาง private bank ต่างประเทศที่เราก็ทราบกันอยู่ว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยมีความร่วมมือในระดับ strategic alliance กับทาง private bank ชื่อว่า Pictet นะครับซึ่งเป็น private bank อันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์นะครับสิ่งที่ BCAP ทำกับทาง Pictet เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยออกกองทุนรวมในประเทศไทยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าไปลอกการลงทุนนะครับหรือว่าไปแรปการลงทุนที่ Pictet เนี่ยบริหารให้กับลูกค้า private bank ของเขาในสวิตเซอร์แลนด์นะครับในสิงคโปร์ในฮ่องกงซึ่งเป็นลูกค้าออฟชอร์ทั้งหมดเนี่ยเราเอากองทุนของเราเนี่ยเหมือนกับไปแรปการลงทุนพวกนี้ออกมาแล้วก็มาออกเป็นกองทุนรวมในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นลองดูให้ดีๆครับก็มีหลายๆช่องทางนะครับและหนึ่งของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เราสามารถที่จะเอาบริการเหมือนกับคุณเนี่ยเอาเงินไปให้ private bank ต่างประเทศดูแลให้เนี่ยมาทำอยู่ในรูปแบบที่เป็นกองทุนรวมในประเทศไทยก็คือตัวกอง BCAP GMA ของเรานะครับ GMA กับ GMA Plus ซึ่งพอไปดูในนี้ครับต้องบอกว่ากองทุน2กองเนี่ยคือ BCAPให้พิกเทเป็นคนตัดสินใจการลงทุนให้เราทั้งหมดเลยนะครับแปลว่าเขาเป็นคนเลือกว่าเขาจะลงทุนในอะไรสินทรัพย์ไหนใช้กองทุนใช้หลักทรัพย์ใช้ vehicle อะไรทั้งหมดแล้วก็สื่อสารมาให้เราแบบวันต่อวันนะครับว่าเขาต้องการจะทำอะไรในพอร์ตนี้เราจะปรับพอร์ตให้ตามคำสั่งของเขาทุกวันแล้วก็จะส่งพอร์ตของเราที่เราบริหารจัดการกลับไปให้เขาตรวจสอบในวันรุ่งขึ้นทุกครั้งนะครับมันเป็น process ที่บอกว่าด้วยเรา build เทคโนโลยีนำเอาเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อระบบงานของเราระบบการสื่อสารของเรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารพอร์ตกองทุนรวมในประเทศไทยที่ลงทุนหน้าตาเหมือนกับบัญชี private bank นะครับที่พิกเทดูแลให้กับลูกค้าต่างประเทศเขาเลยครับโอเคโอ้โหงี้ยิ่งชอบใหญ่เลยทั้งนี้แสดงว่าอย่างคนอย่างพวกเราเนี่ยเราก็สามารถลงทุนโดยพูดง่ายว่ามี private bankที่เก่งๆเอาวิธีการบริหารจัดการที่เขาทำกับลูกค้าศักยภาพเนี่ยมาให้เราได้ลงทุนในแบบของเขาจริงๆกองทุนรวมอันนี้ที่ผมเล่า GMA กับ GMA Plus ก็ขั้นต่ำก็คือ500บาทเลยนะครับโอ้ว้าวคือเราอาศัยความร่วมมือที่ธนาคารกรุงเทพจับมือเขาเนี่ยมาออกผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าทำให้บริการ Private Bank ที่เรียกว่าเป็นท็อปของโลกเลยนะครับอย่างพิกเทเองเนี่ยเป็นได้รับรางวัล Best Swiss Private Bank 9ปีซ้อนนะครับครับลองคิดภาพแล้วเราออกมาบอกว่า500บาทเนี่ยคุณให้เขาสามารถลงทุนได้เนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์จริงๆเลยคือมันเป็นนวัตกรรมที่ผมคิดว่ามันตอบโจทย์การลงทุนการดูเวลระยะยาวโดยการที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมแค่1หรือ2กองนี่เองนะครับทำได้เลยโอ้สุดยอดเลยครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราน่าจะพอเข้าใจนะครับว่า Private Bank คืออะไรprivate fund คืออะไร private equity คืออะไรนะครับโอเคครับวันนี้ถือว่ากระจ่างมากๆดร. บ๊อบบี้ครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับดร.ครับก็ต้องถือว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับความเข้าใจในเรื่องของ private fund private bank private equity ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังนะครับสามารถรับฟังข้อมูลดีๆแบบนี้ได้นะครับทาง podcast Bangkok Bank SME ผ่าน YouTube Facebook
ือจะเป็น Podbean, SoundCloud หรือ Spotify นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร. บ๊อบบี้มากๆนะครับขอบคุณมากๆครับดร. บ๊อบบี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ